สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามายำปูเค็มกันนะคะใช้ปูเค็มประมาณสักตัวใหญ่ๆกลางๆเนี้ยก็ 5-6 ตัวนะคะสัก1จานแล้วก็เครื่องยำของเราทั้งหมดเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราหั่นเครื่องก่อนต้นหอมผักชีเราก็ซอยท่อนๆตะไคร้ค่ะหอมแดงนะคะพริกขี้หนูจินดาเนี่ยเราก็จะใช้ปั่นเอานะคะประมาณสัก 3-4 เม็ดหรือว่าประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใช้พริกขี้หนูสวนค่ะสัก 5-6 เม็ดนะคะแล้วก็มะม่วงนะคะเราก็ใช้ช้อนเอาค่ะอันนี้ก็เวลาเรายำเนี่ยก็จะได้ไม่สลบไปนะคะตัวมะม่วงประมาณสักลูกเล็กๆอย่างเงี้ยประมาณสักครึ่งลูกก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมมะนาวไว้สัก1ลูกนะคะอันนี้ลูกใหญ่ก็สักลูกหนึ่งถ้าลูกเล็กๆก็เตรียมไว้สัก2ลูกค่ะเครื่องของเราก็หั่นเสร็จพร้อมยำนะคะเรามายำปูเค็มกันค่ะเราก็จะมาแกะปูกันนะคะปูเค็มเนี่ยเขาดองมาเนี่ยเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยก็ต้องนำมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะไอ้ตรงนี้แกะออกค่ะก็หั่นเอาใหญ่เล็กแล้วก็ไอ้ตรงนี้เขาจะเป็นถุงลมนะคะเราก็จะเอาออกจะเป็นถุงลมเอาออกค่ะปีกตรงนี้ก็แกะออกเลยนะคะและไอ้ตรงนี้มันเป็นส่วนของปากมันนะคะเราออกนะคะเอาออกนะคะนี่ออกค่ะนี่มีไข่เห็นนะคะตรงนี้ดึงออกนี่นะคะก็หั่นประมาณสัก5ตัวตัวกลางๆก็ได้1จานตรงนี้ออกค่ะนี่ถุงลมดึงไปดึงมาไส้หมดเราจะมาเริ่มยำกันค่ะเราจะยำนะคะใส่พริกเลยค่ะหมดเลยก็ได้ค่ะจะได้แซ่บๆตามด้วยน้ำปลานะคะเราจะใส่ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยส่วนของมะนาวค่ะมะม่วงค่ะพริกเครื่องที่เราหั่นไว้ทั้งหมดเนี่ยให้ใส่ไปค่ะเราจะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยนะคะแล้วก็ผงชูรสเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราลองชิมรสกันดูนะคะว่าเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานได้ไหมอร่อยแซ่บเลยค่ะพอดีนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะได้หนึ่งจานเป็นพูนเลยค่ะยำปูเค็มของเราก็เรียบร้อยนะคะอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆทดลองทำดูนะคะใส่เม็ดมะม่วงลงไปด้วยก็จะอร่อยเพิ่มความมันหอมอร่อยค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ